ัสดีจ้าวันนี้เราจะพามาทำอะไรอันนี้เป็นไข่นกกระทะที่เฮาต้มแล้วเด้อจ้ะเด้อไข่นกกระทะน้อยที่เฮาต้มเสร็จแล้วจ้ะเฮาคิดอยากสิมาเฮ็ดอันห่อเกี๊ยวกินน่ะจ้ะทอดเกี๊ยวแผ่นเกี๊ยวมาห่อแล้วเอาไปทอดน่ะจ้ะโอ้ยนึกอยากเนาะน้ำจิ้มนี่จ้าเกี๊ยวที่เฮาซื้อมาซื้อสำเร็จเป็นแผ่นแบบนี้เลยเด้อจ้ะนี่แผ่นน้อยๆน้อยๆจังซี่แหละเฮาก็จะมาห่อจ้ะไข่นกกระทะนี่เฮาซื้อมาเป็นแพ็คจ้ะแพ็คละแพ็คนึงมันมี18หน่วยจ้ะ2โลกว่านี่แหละเอามาห่อคิดอยากกินทอดซื่อๆนี่แหละจ้ะห่อง่ายๆนี่แหละจ้ะห่อง่ายๆกินง่ายๆนี่แหละแบบสบายๆสไตล์คนต่างแดนของเฮานี่แหละจ้ะนี่ดับจ้ะกระบี้บี้มันไว้จ้ะนี่มันติดกันแล้วไว้นึกอยากกินเล่นเนาะจ้ะอันนี้ก็สิสงสิกินเล่นแล้วแหละจ้าเฮ็ดกินเล่นไปนั่งเคี่ยวกรอบๆเล่นไปซั่นดอกว่าคิดว่าเลยไปซื้อมาเฮ็ดกินเช้านี้ไปตลาดได้อันนี้แหละมาได้บักโมใหญ่พร้อมเช้านี้จ้ะได้บักโมได้มากไอมะฮงมาแคนตาลูปมาแซ่บแซ่บเด้อจ้านานี่แคนตาลูปเพราะว่าซื้อมาหน่วยใดมันก็หวานแซ่บแล้วนะจ้ะห่อง่ายๆจ้ะเฮาบ่ได้ห่ออย่างพิธีพิถันดอกจ้าเฮาก็ต้องห่อพิธีพิถันดอกเฮาเฮ็ดกินเฮานี่สบายสบายจ้าสบายสบายกินง่ายๆอันนี้เขากินเล่นเนาะจ้าเนาะกรอบ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 กินเล่นจังซี่เนาะบ้านเฮานี่เคยเห็นเพิ่นเสียบไม้แม่นบ่จ้าเสียบไม้แล้วราดน้ําจิ้มจังซี่นะแต่ก่อนเคยเห็นอยู่เด้สมัยแต่กี้คือจังรู้สึกว่าแซ่บๆจ้าก็เลยคิดอยากซั่นดะแม่นอันเดียวกันบ่จ้าเข้าไปซั่นล่ะเมื่อกี้เห็นเพิ่นเฮ็ดขึ้นใหม่เสียบนี่แหละจักแม่นตูนี่หรือบ่แม่นบ่จ้ะบ่ไม่ใครอยากกับไปเฮ็ดเด้อจ้ะเด้อง่ายๆใส่เนื้อหมูก็ได้เด้อจ้ะใส่กุ้งก็ได้ใส่กุ้งใส่หมูก็ได้จ้ะหมูอันสามสั้นโอ้ยพ่อแม่หมูสามสั้นหมูบดจ้าหมูบดเฮามาปรุงรสนี่นะจ้าหมูบดมาปรุงรสแล้วก็มาห่อใส่แล้วก็ทอดแล้วแต่ผู้มักจ้าเมื่อนี้เฮาอันอยากแบบนี้จ้าบ่อยากใส่เนื้อหมูกุ้งก็ได้เด้อจ้าเด้อกุ้งก็เอามาเฮ็ดได้เด้อดัดแปลงเอาใครอยากแบบใดอยากใส่กุ้งก็ใส่กุ้งจ้าอยากใส่กุ้งก็ใส่ได้จ้าสิบแปดลูกกินผู้เดียวกับบ่เบิดดอกนี่เราบ่ได้เอาไข่ติดนะจ้าลังคนเพิ่นเอาไข่ติดอันแปะมันไว้นี่มันจังอยู่เพิ่นว่าแต่เขาบ่แปะจ้าเวลาทอดมันจะบานออกมาบานกับยามันจะบานกับยาบานกับกินแบบมันบานๆนั่นแหละมันจะแซ่บดีจะสิกรอบดังก๊อบก๊อบนะจ๊ะจ้านี่จ้าเฮาห่อเสร็จแล้วจ้าเห็นบ่18หน่วยจ้า18ใบ
เสร็จแล้วจ้าสวยไหมจ้าจ้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วตาแซ่บปะจ้าเฮาก็ตั้งกระทะร้อนๆไว้จ้าให้กระทะร้อนๆก่อนเด้อจ้าเด้อลงใส่เลยจ้าบักน้ำมันห้อนๆแล้วก็ลงใส่เลยจ้าตั้งกับ10บาทจังสิแหละกระยาเราเขามาให้เราบาทจังสิแหละจ้ามันบาทจังสิแหละจ้าจะปล่อยไปตามเรานี่แหละบักก็สิบบาทตามภาษาเพื่อนนี่แหละจ้าจังงามโอ้ยไปเบาไปจากหน่อยก่อนเด้อจ้ะเมื่อกี้นี้ตั้งให้น้ำมันมันฮ้อนไว้บอกแล้วก็สิไปจังสิแหละแผ่นของเพื่อนกระยาเพื่อนจ้ะเขามาให้เพื่อนบานแบบนี้เขาก็เอาแบบนี้จะได้กัดป๊อบ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 จ้าเข้ามาเห็นไหมเขาเสียไปกินกับน้ำจิ้มง่ายๆด้วยจ้าน้ำจิ้มไก่ธรรมดาเขานี่แหละเขามีน้ำจิ้มไก่จ้าเขาจะกินกับน้ำจิ้มไก่เป็นบานงามนะจ๊ะเนาะบานบานสวยๆเลยชอบบานบานอย่างนี้เลยบานบานสวยๆงามๆทอดเดียวกระสุกกับแก้เกี้ยวนะมันทอดไงไข่เฮามันกระสุกอยู่แล้วจ้ะเพราะว่าไข่เฮากระสุกอยู่แล้วจะกลับอยู่เรื่อยจ้ะมันสิใหม่ไฟแห้งบ่ได้ได้จ้ะเกี้ยวสิใหม่เกี้ยวมันนั่นไงเจ้ามันใหม่ไงมันกรอบไงเหลืองๆกรอบๆอร่อยกินเล่นหันล่างกินเล่นจ้ะเห็นไหมคะน้ำมาจ้ะแซ่บพร้อมเขาควันไฟลงจ่าเลยได้จริงสิไฟเขามันแห้งมันเป็นไฟอย่างไฟฟ้าเต่าไฟฟ้าแต่มันเลยย้ำห้อนก็ห้อนเกินย้ำเบาก็เบาเกินจ้ะเนาะข้อกรอบนี่เลยจ้าพอได้กรอบแล้วเราก็เอาออกจ้ะไปตามสีที่เราชอบแล้วเราก็เอาออกนะคะเฮ็ดน้ำจิ้มมันบ้านเฮาเพิ่นเฮ็ดน้ำจิ้มแซ่บๆเนาะจ้ะกินรสใดรสใดเนาะเมืองไทยมีทุกแบบทุกรสไว้แล้วบ้านไปรสจ้ะแล้วช่างงามบ้านออกไปรสจะทอดเรื่อยๆเด้อจ้ะเด้อไปจนสุกพุ่นล่ะนี่จ้านี่จ้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วหน้าตาออกมาแบบนี้จ้าเห็นบ่จ้าเห็นบ่จ้านี่น
น้ำจิ้มก็จะเป็นน้ำจิ้มไก่เฮาธรรมดาจ้าหิวหิวหิวต้องกินน้ำจิ้มธรรมดานี่แหละจ้าไก่ซื้อมาเป็นขวดเทเลยจ้านี่ไม่เห็นไหมเกี้ยวเฮาเขาห้องอย่างจ้าเกี้ยวห่อไข่นกกระทาแบบนี้บ่ฮี่เกี้ยวห่อไข่นกกระทาจ้ามาได้จ้ามาได้จ้า